และตอนนี้เราตามปุ๋ยรุ่งอรุณไปที่จังหวัดน่านนะคะไปพบกับภาพเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอย่างภาพของปู่ม่านและย่าม่านที่จังหวัดน่านค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดน่านที่วัดภูมินซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าเจตบุตรพรหมินเจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อปีพุทธศักราช2139ชาวบ้านได้เรียกชื่อว่าวัดพรหมินตามชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมินจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค2ตัวโดยอาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์ประธานโดยมีพระประธานจตุรทิศปางมาลวิชัย4องค์หันหน้าออกทั้ง4ทิศประดิษฐานอยู่ภายในนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าขานว่าหากใครไปกราบขอพรพระจตุรทิศนั้นให้สังเกตหน้าองค์พระ1ใน4ทิศจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้นที่องค์หน้าพระประธานมีลักษณะยิ้มแย้มกว่าทั้ง3ทิศที่เหลือก็ให้กราบขอพรยังทิศนั้นแล้วจะสมปรารถนาดังที่ตั้งใจไว้ภายในวัดภูมินั้นนอกจากพระจตุรทิศแล้วก็ยังมีภาพเขียนบริโลกอย่างภาพกระซิบลักษ์ของปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมภาพเขียนชิ้นนี้นะคะภาพเขียนทั้งหมดภายในอุโบสถแห่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในปลายสมัยรัชกาลที่4ซึ่งผู้ที่เป็นศิลปินนั้นได้วาดภาพความงดงามของวิถีชีวิตคนในยุคนั้นนะคะไว้ที่วัดภูมินและที่วัดหนองบัวภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตตำนานพื้นบ้านส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระเตมีราชชาดกและส่วนที่กล่าวถึงความเป็นอยู่ของชาวนาในอดีตเช่นการแต่งกายด้วยผ้าสิ้นลายน้ำไหลการทอผ้าด้วยกี่มือและการทำการค้ากับชาวต่างชาติเป็นต้นต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่ร่วมสืบทอดเรื่องราวดีๆของวัดภูมินอันเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านตลอดจนการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีหากใครมีโอกาสไปเยือนเมืองน่านก็อย่าลืมแวะวัดภูมินะคะ